สิงทำไมหนูไม่บอกมามันโดนเขาทุบตีมาขนาดเนี้ยชีวิตของลูกสำคัญกว่าค่าเทอมแล้วก็โสมนะลูกทั้งมันเถอะมาหนูโอเคจ้ะนี่มาไปทำงานได้แล้วเหรออาสุนเหมยอะต้มโสมให้ม้ากินทุกวันสุนหลิงเป็นบุญของเรานะลูกที่ท่านเมตตานี่ท่านก็ส่งคนมาซ่อมบ้านขนตู้เย็นเอาอาหารข้าวสารมาให้เราอีกสารพัดนี่แล้วคุณท่านนะจะรับเธอไปอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็จ้างครูมาสอนพิเศษให้เธอจะได้เรียนทันคนอื่นเขาไม่อะจ๊ะหนูไม่อยากไปหนูอยากกลับไปอยู่กับหมากับอาเหมยมากกว่าสุนหลิงไปอยู่กับท่านเนี่ยก็ดีนะจะได้ช่วยดูแลปรนนิบัติท่านตอบแทนพระคุณที่ท่านเมตตาเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบ้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตึกฝรั่งบ้านของท่านถ้าหนูคิดถึงนะคิดถึงอาซุนเหมยเมื่อไหร่เนี่ยก็วิ่งมาหาม้าได้แต่อยู่บ้านเราหนูก็ทดแทนพระคุณท่านได้นี่คะอาซุนหลิงเอ้ยคุณแม่ใหญ่ถึงต้องทำถึงขนาดนี้คะในตอนแรกสัญญาว่าจะดูแลส่งเสียเราสองคนจนจบเราก็ไล่ออกจากบ้านให้เลือกเรียนได้แค่หนึ่งคนมาถึงตอนนี้จะตัดทุกอย่างทำไมถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้คะพวกหนูไปทำอะไรให้เธอก็ต้องเลือกเอานะในเมื่อเธออยากจะไปเป็นหลานสาวบ้านนั้นเธอก็ต้องตัดขาดจากบ้านเราและอาป่านับตั้งแต่เธอไม่มีสิทธิ์เข้าไปเหยียบบ้านอันสิ่งต่างได้อย่ามันก็ไม่ใช่ได้ตายแล้วฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนบ้านนั้นน่ะจะใจร้ายผิดมนุษย์มนาขนาดนี้นี่ค่าเลี้ยงดูก็ยังไม่ให้แล้วนี่ยังมาตัดค่าเล่าเรียนอีกแถมยังไม่ให้พ่อกับลูกเขาเจอหน้ากันโอ๊ยมันคิดแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเจ๊ฟานแล้วอย่างเงี้ยฉันจะทำยังไงดีล่ะจ๊ะอาตุนเหมยก็ยังเรียนไม่จบไอเรื่องนั้นนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกต่อให้ซุนเหมยเรียนอีก10 คนท่านก็ไหวและท่านก็ยินดีด้วยแต่ไอที่ไม่ให้ไปเหยียบที่นั่นนะสินี่มันเกินไปจริงๆนะเนี่ยแต่หนูไม่ยอมหรอกจ๊ะยังไงหนูก็จะหาทางเข้าไปหาปลาให้ได้โอ้ตายแล้วไปให้เขาเครียดกลับมาอีกเรื่องไงลูกเหรอไม่ต้องไปแล้วนั่นนะสิลูกต่อให้ตายหนูก็ไม่ยอมจะมาเก็บแต่ความทุกข์บักกะบูอินเตอร์